อ่ะไหนๆก็มาครบแล้วนะครับเรามาเริ่มต้นก่อนเลยดีกว่าสวัสดีครับพวกเราเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงนัดบอร์ดมีติ้งสำคัญขนาดนี้ทำไมครับเพราะว่าเราต้องมาเรียกของรุ่นน้องเราชื่อว่าเวนิต้าอาจจะมีเวนิต้าก็ใจดังว้าสวัสดีครับพวกเราแอนนาครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รีแอคชั่นของเราครับผมมาอีกแล้วมาไม่หยุดมาไม่หยุดในการรีแอคชั่นรีแอคเพลงใหม่ของเกิร์ลกรุ๊ปใหม่ของคาน้องน้องสาวคนใหม่น้องสาวคนใหม่พี่เพิ่งเป็นพี่ได้แป๊บเดียวเองเลยก็ยังไม่ชินเลยไม่ทันรอดเก่งจริงโอ้เขาเป็นใครมาจากไหนเรียนได้ว่าเขาเป็นผู้ทำขันจากรายการโฟเอียเฮ้ยจริงปะเนี่ยสตาร์เกิร์ลกรุ๊ปต้องหาไปเจ็ดเลยน้องทั้ง3คนน่ะเก่งมากแล้วก็แต่ละคนน่ะมีสไตล์ที่ต่างกันเฮ้ยอย่างฟีลลิ่งเนี่ยจะเป็นเหมือนสายแร็ปแล้วก็ปอยเนี่ยจะเป็นแบบฟิวแดนซ์คนสุดท้ายน้องชัยนาจะเป็นสายโคโอ้โหและพวกเขารวมตัวกันมีชื่อว่าเวนิต้าเรียกได้ว่ามีความแสบสายซ่าซ่าซุกซนสุดก็แล้วเนี่ยอันนั้นเลยคือครบรถจริงๆก็เวนิต้าเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะพื้นฐานมันเป็นภาษาลาตินซึ่งแปลว่าความงามความงามหรือถ้าอเมริกาก็จะเป็นเทพีแห่งความรักใช่เฮ้ยครับชื่อเพลงอ่ะชื่อเพลงว่าอะไรครับเพลงนี้ You can't hurt me no more Oh my god ว้าวมันแปลว่าอะไรทำตัวเจ็บไม่ได้แล้วเฮ้ยเจ็บตัวบ้าเจ็บไม่ได้แล้วเออพาทาวีเฮ้ยแล้วคนโปรดิวเซอร์ก็คือพี่ไฮจากวงเดบิวต์เพลงซึ่งน่าสนใจมากเขาบอกเป็นเพลงแนวแบบป๊อปร็อกก้าวสุดจริงปะเนี่ยกลิ่นอายเล็กๆเรามาลองดูกันว่าจะเป็นแต่สิ่งหนึ่งที่เราลืมไม่ได้เลยคือ MV นี้ทำด้วยพี่ตั๋วพี่ตั๋วโลเลพี่ตั๋วโลเลของเราหรือเปล่าเธอเป็นคนโลเลโลเลเธอมันโลเลโลเลพูดถึงพี่ตัวเนี้ยเราเห็นสีสันก่อนเลยใช่งั้นแสดงว่า MV นี้ต้องมีความสีสันแน่นอนเห็นสดใสพร้อมยังครับทุกคนครั้งแรกนะทุกคนไม่เคยดูจริงครั้งแรกเปลี่ยนเฮ้ยสวยมากเฮ้ยความแบบก็สวยเฮ้ยสวยแล้วเป๊ะสวยน่ารักมากเป็นน่ารักโอ้ยแอตติตูดเลยครับมันยังไงลูกแอตติตูดน้องก็เปลี่ยนมากเลยเนาะสดใสสุดแต่คลายใจชันมากเลยสามคนเลยเดินมาสามคนเลยเพลงนี้เนี่ยคือแบบโรงเรียนแบบวินเทจสมัยก่อนนะพี่เฮ้ยโอ้ยโทรศัพท์เฮ้ยมันเป็นยุคเราอ่ะโอ้ยมีกล้องด้วยเหรอมีเฮ้ยใครไม่แก่เดี๋ยวก่อนเซนนี่ดูมีวอนเหรอไม่เกี่ยวเฮ้ยมันไม่เกี่ยวข้องอะไรเฮ้ยมาพี่เว้ยไม่ทำอะไรไม่บอกกันเลยนะเราอ่ะเอาบูลลี่เขาทำไมเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรเลยเอามันเหนื่อยแล้วเอาม้วนไปเฟย์กับมีมั้งไม่บอกกันเลยไม่บอกกันเลยนะแอบรับงานเราเอ้าคือม้วนเป็นตัวร้ายเหรอไม่ก็ you can't hurt me no more ไงโอ้ยไปเดิน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 โอ้ยก็ทั้งสามเลยอุ้ยฉากเต้นนี้ดีมากเลยนะเนี่ยโอ้โหคนเล่นเปรี้ยวไปคนเท่ไม่รู้คนเล่นเดี๋ยวผมไปถึงถ้าเต้นนะครับก็มาจากพี่ทีเคคนเดิมของเราเลยไม่คิดพี่เคด้วยนะคือมาเยอะเลยไปมีรถของเล่นด้วยนี่อุ้ย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 เพลงนี้มากเลยเนี่ยคือรายละเอียดเยอะมากเลยเนาะเฮ้ย
ผมว่าเป็นมุมที่น่าสนใจเลยใช่ชอบคาแรคเตอร์ของแบบน้องๆที่ทำออกมาเมื่อกี้คุณครูคุณแม่ให้พูดป่ะไม่ใช่ไปก่อนอ้าวอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยชอบอ่ะชอบเรื่องนี้นึกถึงหนังเรื่องนั้นอ่ะกลัวพร้อมป่ะใช่อ๋อเลยนึกถึงเรื่องนั้นรู้ป่ะ High School Musical จูเลียตแฟนทอมเออใช่แสดงว่าถ้าทำให้เราได้ถึงแล้วว่าเขาทำถึงให้มันเป็นยูกาใช่เป็นชุดดีมากเลยครับคอสตูมดีนะฉากเขาเยอะเหมือนนะใช่อันนี้ละอันนี้เหมือนจะยิ้มผ่านที่แบบคิงคือได้ดีใหญ่เขาเลยมูดอ่ะไอรีเนี่ยมอนไมค์ต่อคนมาคนไม่ดีเลยผมไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ขอจะบอกจบไปแล้วกับ MV You Can Hurt Me No More นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับเนี่ยอยู่ที่ว่าเมื่อกี้คือเราไปบอกพวกพี่ๆพี่ๆเลยนะไปทำแบบอะไรยังไงมาเรื่องมันเป็นยังไงเรื่องมันเป็นยังไงทำไมถึง You Can Hurt Me No More เออก็คือแบบเหมือนพูดถึงผู้ชายคนนึงที่ทำร้ายเขาเขาบอกว่าทำร้ายเราไม่ได้แล้วแต่ผู้ชายคนนั้นคือใครก็ไม่รู้ต้องไปลองเดวีนะครับว่าคนนั้นคือใครเรียกว่าฝาแฝดไม่ใช่ฝาแฝดฝาแฝดมีคนจะไปทำร้ายใครเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมไม่ได้ทำอะไรเลยไปฉากที่ชอบของผมก่อนแล้วกันครับจะเป็นฉากดนตรีแบนนะครับผมมันเป็นความแบบฟิวเก้าศูนย์อะไรเงี้ยที่มีแบบจอ LED อยู่ข้างหลังมันก็มีความแบบเล่นดนตรีอะไรเงี้ยแล้วแบบมุมกล้องเขาแบบส่งมากๆในกับ90อะไรเงี้ยก็รู้สึกอินมากๆเพราะว่าเราเกิดกับยุคนั้นอีกอย่างนึงที่ชอบคือโทรศัพท์ใช่โทรศัพท์ใช่เพราะตอนเด็กเคยใช้กันเหมือนกันใช่ต้องเกิดได้ไม่มีแล้วนะเนี่ยมันยังไงนะครับของผมผมชอบฉากเปิดผมรู้สึกว่าฉากเปิดให้ energy ความแบบ90มากที่แบบใช่ไปโรงเรียนตอนเดินแล้วก็มีแบบไชน่าแบบฟังเพลงแบบเฮดโฟนแล้วก็แบบพิงแบบพิงกำแพงฟังเพลงอะไรรู้สึกแบบมูดเปิดอ่ะคือมันทำให้ความรู้สึกเหมือนแบบกลับไปโรงเรียนจริงๆสำหรับผมรู้สึกว่าพอมีความแบบถ่ายโรงเรียนมีความวัยรุ่นและด้วยเพลง You Can Hurt Me No More เหมือนพี่แบบ Poppy Love สมัยก่อนที่แบบเฮ้ยแบบเธอมาเล่นความรู้สึกเราอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ่ายกับโรงเรียนรู้สึกว่าเป็นฟิลแบบความรักวัยรุ่นเออวันนี้เข้าถึงแบบฟิลแบบวัยรุ่นที่เรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่คุณชอบฉากที่สาวๆเนี่ยไปดึงรูปตัวเองออกจากแบบป้ายอะไรอย่างเงี้ยเออฉันไม่แคร์ไม่สนใจแล้วก็แบบเดินชิลๆไม่สนใจคนมองคนอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่ามันเป็นฉากที่แบบเอ็มพาวเวอร์กันนะหมายถึงว่าแบบในตัวเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่แบบให้กำลังใจด้วยแบบว่าเราไม่จำเป็นต้องแบบไปง้อใครเธอทำร้ายฉันไม่ได้เราเพราะฉันแบบรักตัวเองรักตัวเองไงก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยชอบฉากตัวชิมก็เกี่ยวกับพวกยุคนิ่มกันนะที่กำลังรณรงค์เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ว่าให้รักตัวเองเยอะอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปแคร์ความคิดคนอื่นมากเกินไปถ้าเราตั้งใจแล้วครับผมชอบฉากที่อยู่ตรงสนามบอลครับพี่อยู่ตรงสนามบอลใช่ไหมตรงสนามบอลใช่ถ่ายตรงหน้าผมจำได้แม่นเลยที่มันตึกนาฬิกาตึกแล้วทำไมถึงตึกแล้วมีโต๊ะไหมตึกเงินตึกโต๊ะแชร์แชร์โต๊ะตึกแชร์คือไม่ถึงชอบฉากที่อยู่ตรงสนามหญ้าเพราะว่าสมัยเด็กๆอ่ะผมก็ชอบเตะบอลชอบเตะบอลแล้วมันฝังใจมากพี่คือผมไปเตะบอลนอกแล้วผมเป็นฝ้าเขียวอ่ะคิดว่าฝังใจเรื่องอะไรไม่ก็คือออกเขาแต่งหน้าเป็นดูมีฝ้าอย่างนี้เหรอผมเป็นฝ้าจริงๆเลยแบบโดนแดดเยอะเป็นฝ้าเตะบอลไงแล้วพอเห็นมันก็รู้สึกถึงความสนุกที่เตะบอลกับเพื่อนสมัยก่อนแม้แต่สนามหญ้ามีความคล้ายเรียนแพทย์นะใช่มันก็เลยแบบรู้สึกถึงแบบความสุขตอนนั้นที่เราได้เตะบอลกับเพื่อนแบบช่วงวันท้ายอะไรเงี้ยจริงๆชอบในตัวคาแรคเตอร์3คนเลยเพราะว่าตั้งแต่เราเข้ามาเอ็กโออ่ะเราได้เจอทั้ง3คนก็ค่อนข้างบ่อยเราก็จะเห็นคาแรคเตอร์แบบของน้องๆนี่แหละแต่พอมาเป็นเวอร์ชั่น MV เวอร์ชั่นที่เป็นเวนิต้าแล้วอ่ะมันเดเวลอปไปเป็นอีกขั้นนึงเลยที่เรามันเห็นคาแรคเตอร์เขาได้ชัดขึ้นตอนนี้มันออกมาแบบชัดเจนแล้วของจอห์นนี่เป็นดีมากใช่อ่ะที่ไหนชอบเพลงมากเพราะว่ามันฟังแล้วเราโยกตามแล้วก็เป็นคอร์สที่ฟังง่ายแล้วเป็นดรอปที่แบบสนุกเพราะว่าจริงพอพูดเรื่องเพลงไว้นิดนึงพอเป็นพี่ไฮพอดีว่ามันมีความเป็นเขาอยู่ในนั้นเลยถ้าเราได้ดูผลงานของ Paper Plane ที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้ว่ามันมีความเป็นตัวตนของโปรดิวเซอร์อยู่ในนั้นด้วยแล้วแบบสามคนน้องๆก็ทำได้ดีเรื่องท่าเต้น
ว่าเป็นเพลงแนวไหนอะไรที่เคทำได้หมดซึ่งอันนี้ผมชอบนะเพราะว่ามันเป็นท่าที่จำง่ายแล้วเราก็ดูแล้วก็ไม่ได้แบบเยอะจนเกินไปแล้วก็แบบคนน่าจะเต้นตามอยู่ในความพอดีใช่ตัวนี้ฉากครับทำหลายฉากมากแต่ว่าที่เลือกฉากหนึ่งคือก็คือฉากตอนสุดท้ายเหมือนกันที่มันเป็นแบบสีดำ LED ข้างหลังแน่ครับใช่มันเป็น LED หัวใจแล้วมันทุกคนก็แบบส่งมาคุณแม่ใช่เหมือน energy มันส่งไปด้านหน้าปะถูกต้องไปด้านหน้าเลยมันส่งไปหาคนที่ทำเขาเจ็บอะอินเสิร์ตแต่ตอนนี้ทำเจ็บไม่ได้แล้วไงตอนนี้ทำเจ็บไม่ได้แล้วBecause you can't hurt me no more อ่ะก็ฝากน้องๆทั้ง3คนด้วยนะครับใช่จะบอกว่าถ้าน้องๆทั้ง3คนดูอยู่เนี่ยจะบอกว่าพี่ๆทั้ง7คนเนี่ยภูมิใจในตัวน้องๆมากที่เราเห็นน้องในค่ายแต่แบบยังเป็นเทนีเนาะแล้วก็วันนี้น้องได้เดบิวต์เป็นศิลปินแล้วมีผลงานของตัวเองแล้วขอพูดในฐานะคนที่ติดตามด้วยเพราะว่าติดตามตั้งแต่ในรายการโปรยิปซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมีน้องคนนึงคือฟีลลิ่งผมดูตั้งแต่รายการเดอะแรปเปอร์ใช่ก็รู้สึกว่าเห็นตอนนั้นน่ะน้องคือก็คือแต่งแรปตั้งแต่ปี13แล้วน้องมาใช้ตั้งแต่ตรงนั้นแล้วคือวันนี้เห็นน้องเวอร์ชันนี้ก็คือแบบอุ้ยไปได้สุดมากใส่ตามน้องเราเวนิต้าใช่เวนิต้าก็เสิร์ชเลยนะครับใน XO Entertainment ใน YouTube ใน Instagram ที่จะเจอนะครับผมเวนิต้าเป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ป3คนใหม่ของ XO Entertainment นั่นเองเย้ XO Entertainment ก็ฝากครอบครัวของเราไว้ด้วยนะคะว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะรีแอคอะไรจะมีอะไรมาอีกไหมนะแอบสปอยได้ไหมสปอยว่ามีแน่นอนถ้าเราเกิดเซอร์ไพรส์แน่นอนน้ำสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่ง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